สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องเลื่อยยนต์นะครับยี่ห้อแดวูนะครับตัวนี้เป็นรุ่น DACS นะครับ4212นะครับบาร์ขนาด11นิ้วครึ่งนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ดังนี้นะครับนะครับรอบๆเครื่องนะครับดูรอบๆเครื่องก่อนขนาดกระทัดรัดนะครับตัวนี้นะครับใช้น้ำมันเบนซินนะครับผสมออโต้ลูปนะครับจะเป็นเครื่อง2จังหวะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวการใช้งานนะครับการสตาร์ทเครื่องก่อนใช้งานเปิดสวิตช์ขึ้นมาที่เลขหนึ่งข้างบนคือเปิดนะครับเดี๋ยวเราคือปิดกำคันเร่งและดึงโช๊คเข้ามาหนึ่งทีอันนี้คือการโช๊คนะครับแล้วก็ดึงถ้ามันมีเสียงจะติดแล้วเรากำคันเร่งแล้วโช๊คจะดันกลับไปแล้วเราก็ดึงครั้งต่อไปก็ไม่ต้องโชว์ครับดึงได้เลยเปิดสวิตช์แล้วดึงได้เลยเครื่องมันร้อนบอกปุ่มนี้ก่อนปุ่มนี้คือตัวล็อกเบรกนะครับตอนหยุดใช้งานแล้วเราต้องกำไปด้านหน้านะครับเพื่อเซฟตี้นะครับแล้วตอนใช้งานเราก็กำกับเพื่อให้บาร์โซ่สามารถหมุนได้นะครับโอเคสนใจยังไงทักมาในข้อความนะครับ